สวัสดีสวัสดีดิสวัสดีสวัสดีเอ้ยวันนี้บริษัทจริงได้จริงนี่จำกัดมหาชนจะมาขายสินค้ากันนำเสนอนำเสนอสินค้าใช่ผมอยู่กับผมบาทนะกับอะไรเทพครับเทพกับไก่ทอมนะอย่ามาเปรียบเสมือนเทพไปตากล้องตากล้องตลบออกดว่าอยากดังอะตากล้องชื่อคุณไก่อะรู้จักกันดีไอ้716อะใช่แล้วเกนเกียนนะเข้าไปดูได้ตัก716ผมแถมให้ทาง716เออเข้าท่าวโอเคไกด์แล้วตอนนี้ก็ตัดเลยวันนี้บริษัทเราจะมานำเสนอขายฮะรถเข็นฮะรถเข็นนี้มันไม่ธรรมดาเพิ่มด้วยทำจากวัตถุดิบที่หาได้ยากอะไก่ต้อมได้ใกล้ได้แต่ว่าได้เคยลองสัมผัสนั่งแล้วเพราะว่าเขาขาหักมาอ่ะบอกคุณประโยชน์หน่อยเร็วเฮ้ยขอโทษถึงว่าระเบิดควันวันนี้บริษัทเราจะมานำเฮ้ยวันนี้วันนี้บริษัทเราจะนำเสนอรถเข็นนะรถเข็นนี้มันไม่ธรรมดาทำจากวัสดุที่หาได้ยากครับบนโลกมีแค่20ชิ้นบนโลกเท่านั้นนะเนี่ยเบอร์ก็วีอันนี้ผ่านประกอบไปด้วยประกอบไปด้วยอะล้อสี่ปลร้ะอกอบไปด้วยแล้วล้อสี่ล้ออะใช่อะล้อแล้ใวหญก่็สองลล้้ออใหญไง่สองลล้้ออเล็กด้วยเล็กสองล้อเฮ้ยโซนโอ้เออคาดว่ารถอย่างนี้น่าจะเป็นรถรุ่นใหม่อะรถทางเลือกในอนาคตนะดูอข้นางาหคลัตงอาจสจะามวิ่งนี่พดลิาดกันเต็มอะอุ้ยวันนี้เด็ดฮะเด็ดดูสิไเกหม่ือนตใ้คอรมอะฮะเหมือนใครอะเหมือนอะไรอะมีปรับเกียร์ด้วยไหมนี่ไงข้างหลังไหนข้างหลังที่นี่ไงอ๋อผมปรับเกียร์ตัวโมไม่ได้ไก่เต้าไม่โม้เรื่องจริงอะแต่ว่าต้องใช้คนอีกคนหนึ่งช่วยปรับเกียร์ให้ระดัเบอเอดือนหน้ารถคันนี้จะเป็นรถที่คนหนึ่งต้องลำบากอะคนหนึ่งต้องสบายอะคือคนหนึ่งต้องเข็นอะเข็นด้วย90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไก่เต้าเคยนั่งยังเคยนั่งยังเคยแล้วฟังหน่อยว่ามันรู้สึกยังไงกับรถเข็นที่มีแค่สิบเพี้ยอะไรวะที่มันนั่งไงวะสิบคันบนโลกที่มันนั่งไงอ่ะเอ้ย20เดียวขอบคุณครับนั่งกม็ันนนัั่่งงอย่ไางงนั้นแหละนั่งงั้นแหละเออมันเป็นระบบกันภัยอ่ะพี่ต้อมต้องปลดล็อกก่อนถึงจะสามารถนั่งได้ทวันำนไีง้อญ่ะวันนี้กุญแจไม่อยู่ครับนั่งอย่างนี้ไปก่อนโอเคโอเคโอเคนะโอเคจากนะอุ้ยหูรู้จักเสียงนี่ธรรมดาจริงอะเสียงตอนนั่งฮะดูดิอุ้ยปอกรแูป้สะึกปไงอกบ้แาปงอะะหาอะไรรู้สึดก้ไวงยบ้างรู้สึกไงบ้างมันได้นั่งเก้าอี้เลย กูยิ้มไม่ธรรมดาเนี่ย10-20 คันบนโลกเองนะปอกแปเฮะ้ปยอกแปะปอแปะเอ้ยพอเดี๋ยวเขาพังเฮ้ยไม่มีตังค์ซื้อ เมื่อท่านซื้อรถเข็นอันนี้ไปอันนึงนะจะแถมล้อเราแถมที่รองขาแถมที่รองขามันแสถามมทาีร่ถรองพับเก็บได้ใช่แล้วสามารถเราแถมสำรองอะไหล่นะครับสำหรับเปลี่ยนอ่ะเวลาสมมติเหยียบขี้มาเราแบบไม่มีที่ล้างก็เหยียบไปก็เข้าบ้านก็เหม็นใช่ไหมเรามีที่เปลี่ยนให้อ่ะเมื่อคุณมีที่นั่งแล้วคุณต้องมีที่นอนนะไก่ต๊อบมาเนี่ยที่นอนนี่นอนอเเนกประสงค์เอาไว้นั่งรถแล้วแบบหรือพิเลนนะล้มพลิงเลมาขาหักแขนหักตัวนอนนี้ได้เหนือพิเศษนะดูตะก้อส่องยาวๆส่องยาวๆเลยตะเตียงนอนตพ้ิองเศษมอมงากอะมองไกลๆฮะเตียงบ้าตจั้ะงรู้สูไดง้อย่เาลงเงยี้วย่ามันเป็นเตียงก็เป็นเตียงส่องใหญ่ไกลรู้เลยนะว่าเตียงบ้าตั้งอยู่ตรงนี้แค่นี้ก็มันก็พิเศษแล้วนะโอ้เตียงนี้ก็เหมือนเช่นเคยอะมีแค่10 เตียงบนโลกอะโอ้โหดูฟูบเนี้ยกล้องซูมอะดูฟูบเนี้ยธรรมดาจริงอะพอยิงไปสักแม็กอะโอ้โหเจ้ามีดมากรีดบอกกันกีดนะกีดคูดหวยถูหวยไม่เป็นไรอะแน่นอนโอ้ยมึงนี่ขั้นเทพอะเนี่ยเราภูมิใจในสินค้าที่มันทนทานเนี่ยใช่อะเขาแม่งอยัินงนเลี้ยพังทั้งแมปอะเนี่ย
ยิงไม่ทันทั้งแบบเออได้นะเมื่อคุณซื้อเซ็ตซื้อเอ้ยไม่ดิซื้อรถเข็นนะแล้วคุณได้แถมนี่แล้วคุณจะได้แถมนางพยาบาลสาวสุดสวยอะเนี่ยพี่พยาบาลสาวสุดสวยอะไอ้นี่ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะแม่งไม่รู้อดหลับอดนอนตรงไหนเลย เอออันนี้คือพยาบาลสาวสุดสวยนะที่จะบริการคุณเอ้ย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 ทำไรอะโอ้ยโอ้ยกระทืบมาแล้วกระทืบวะขวดแล้วฮะตุ่นงอนมากอะสัตว์ปืนคุณแม่งน่ารักวะคาดว่ามันเป็นเหยื่อคนแรกที่ได้ลองรถคันนี้ท้ายอันนี้ฮะก็ถึงกับสลบไปเลยทีเดียวอะไม่ธรรมดาจริงอะไม่ตื่นกันเลยทีเดียวเราต้องกลับมาเรื่องเราดีกว่านี่สามารถได้รับพยาบาลสาวสวยๆไว้คนละหนึ่งท่านนะไว้ดูแลปฏิบัติอ่ะใครทำชอบนะชอบนะฮะพูดเสียงบอลนิดนึงนะนี่คือสินค้าที่จะมาเสนอขายในชิ้นที่สองนะพาชิ้นนี้นี่ว่ามียังไงอ่ะประวัติยาวนานนะนับร้อยปีเป็นต้นไม้ที่ต้นไทรนะมีความหลอนนะมีคนผูกคอตายถึง5 คนครับผูกซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็มีคนเห็นวิญญาณนะใส่ชุดสีฟ้าใส่หมวกเบเล่นะเดินผ่านแถวนี้เฮ้ยไอ้ตากล้องตรงนั้นมีพลังงานบางอย่างตากล้องเห็นเปล่าตะกี้เฮ้ยตรงนู้นไม่มีทีมงานใช่ไหมคะโอ้ยโหตัวพลังงานตรงนี้แรงมากค่ะโอ้ตากล้องเดี๋ยวมาฮะเอาตาไปพิสูจน์กันนะอุ้ยแกโอ้ยเห็นกับตาตรงนู้นไม่มีทีมงานใช่ไหมคะโอ้ตากล้องรีบพิมพ์ค่ะตากล้องไม่มีครับโอ้ชิบหายแล้วตากล้องโอ้ตรงนี้โอ้เห็นด้วยตาเนื้อเลยนะกันเนี่ยโอ้ยทันเลยเอ้ยหน้าคุ้นๆว่ะเฮ้ยเฮ้ยไก่ทำอะไรกูไปเข้าห้องน้ำมาโอ้ไอ้เจี๊ยหาทางออกไม่เจอกูก็ได้ก็ผีโตแหวกำลังเข้าถึงนี่เลยอะไรวะโดนผีอะไรวะเออมาทำงานโตไอ้เราก็นึกว่าวิญญาณมีพลังงานบางอย่างมาผมพูดไปเยอะแล้วตาไก่ต้อมมั่งพูดเลยเอ้าพูดเลยไหนแหละก็มีพลังงานอะก็ได้ตามไก่ต้อมไปอะพูดเลยอย่าไปกลัวที่นี่เป็นโรงพยาบาลล้าง